ณโลกที่แสนสงบสุขไร้เรื่องทุกข์ยากลำบากผู้คนต่างพบปะพูดคุยกันอย่างสนุกสนานแต่แล้ววันหนึ่งมีจอมารร้ายนามว่าจอมารโคโรนาปรากฏตัวขึ้นมาปีศาจร้ายตัวนี้ไม่ได้ใช้กำลังในการทำร้ายผู้คนแต่ทว่ามันสามารถสิงสู่ไปในตัวของมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นจึงทำให้มนุษย์ที่ถูกสิงนั้นเกิดอาการเจ็บปวดแต่ไม่เพียงเท่านั้นเมื่อผู้คนที่ถูกเจ้าปีศาจร้ายนั้นสิงสู่เมื่อไปพบปะพูดคุยกับผู้คนอื่นนั้นมันก็จะสามารถสิงสู่ไปในตัวของคนอื่นต่อได้ทำให้ภายในไม่กี่วันเมืองหลายๆเมืองเจ้าปีศาจโคโรนายึดครองผู้คนต่างหวาดกลัวต่อจอมารโคโรนาไม่มีใครกล้าต่อต้านเพราะทุกคนต่างไม่รู้วิธีที่จะกำราบมันแต่แล้วในเมืองหนึ่งซึ่งเป็นเมืองที่จอมารโคโรนากำลังเดินทัพไปยึดครองเมื่อชาวบ้านได้ยินข่าวดังนั้นแล้วทุกคนต่างพากันตื่นตระหนกหรือนี่จะเป็นจุดสิ้นสุดของเมืองมิเซชาเสียแล้วเดี๋ยวก่อนเด็กหนุ่มคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาในฝูงชนที่กำลังตื่นตระหนกทุกคนอย่าเพิ่งตกใจไปตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องทวงคืนดินแดนพันธสัญญาคืนมาแล้วทุกคนต่างพากันเงียบและจ้องมองไปที่ชายหนุ่มแต่ผ่านไปสักพักผู้คนต่างพากันเดินแยกย้ายกลับบ้านเฮ้ไอ้หนุ่มนี่มายุคไหนแล้วเดี๋ยวเนี้ยอยากจะเป็นฮีโร่ก็เป็นได้ง่ายๆแค่แวร์ริ่งสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งวอชชิ่งล้างมือเป็นประจำโซเชียลดิสแทนซิ่งระยะห่างต่อกันงดใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นหากรู้สึกว่าผิดปกติเราออกจากพื้นที่เสี่ยง14วันควรรีบพบแพทย์ทันทีและที่สำคัญควรติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโควิด-19 ไว้ให้ดีอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมควรเชื่อข้อมูลจากทางแพทย์เท่านั้นชีวิตแบบเดิมที่เปลี่ยนใหม่ New Normal ทำได้ง่ายเริ่มที่ตัวคุณ